สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดูไอ้ลิงคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมครับ Wood Phoenix Striker ฮะคลิปนี้เราจะมารีวิวเด็ก Light and Dark Blacklaster Soldier ครับซึ่งตัวการ์ดเมนหลักฮะก็จะเป็น Blacklaster Envoy of the Evening Twilight ครับกับ Blacklaster Secret Soldier นะฮะซึ่งการ์ด2ใบนี้สามารถหาได้จากพ่อค้าแลกการ์ดครับเดี๋ยวตัวเด็กจะมีการ์ดอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับโอเคครับนี่คือหน้าตาของเด็กที่เราจะมารีวิวกันวันนี้ฮะโดยเมนหลักอย่างที่บอกครับก็จะเป็นBlacklaster Soldier Envoy of the Evening Twilight ครับกับการ์ดใบนี้ครับ Blacklaster Soldier Secret Soldier นะฮะเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์ของการ์ดแต่ละใบกันต่อนะครับเริ่มต้นที่การ์ดใบแรกครับ Blacklaster Soldier Envoy of the Evening Twilight นะฮะความสามารถของการ์ดใบนี้ครับการ์ดใบนี้ฮะไม่สามารถเซตหรืออัญเชิญแบบปกติได้และไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้นอกเหนือจากการอัญเชิญแบบพิเศษจากมือฮะด้วยการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดหรือธาตุแสงทั้งหมดนะครับจากในสุสานแล้วก็เอฟเฟกต์ย่อยถัดมาครับตราบใดที่การ์ดใบนี้หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะจะมีสถานะเป็นธาตุแสงต่อถัดมาครับเมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้แบบพิเศษสำเร็จนะฮะเราจะสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ต่อไปนี้ครับตามธาตุของมอนสเตอร์ที่เรารีมูฟไปนะครับนั่นก็คือธาตุแสงหรือธาตุมืดนะฮะในเทิร์นที่เราสั่งเอฟเฟกต์นี้ทำงานครับเป็นข้อควรระวังฮะถ้าเกิดเราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์หลังจากอัญเชิญมาครับเราจะไม่สามารถเข้าสู่แบทเทิลเฟสได้ครับโดยที่เอฟเฟกต์ที่สั่งใช้งานฮะถ้าเกิดเราเลือกรีมูฟมอนสเตอร์ท่าแสงเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนี้ลงมาครับเราจะสามารถเล็งมอนสเตอร์บนสนาม1ตัวฮะแล้วก็รีมูฟมอนสเตอร์ตัวนั้นออกนอกเกมครับหรือถ้าเรารีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดออกนอกเกมครับเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ใบนี้ลงมาครับเราจะสามารถสุ่มรีมูฟการ์ดบนมือของอีกฝั่งนะครับออกนอกเกม1ใบฮะในสภาพความหน้าครับแล้วก็การ์ดใบนั้นฮะจะกลับเข้ามือฝั่งตรงข้ามครับหลังจากเอนเฟสของฝั่งตรงข้ามฮะถ้าเราสั่งใช้งานในเทิร์นเราครับพอเข้าเทิร์นหน้าของเขาปุ๊บเขาเอนเฟสปุ๊บการ์ดที่รีมูฟออกไปจะกลับเข้ามือเขานะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปการ์ดใบถัดไปครับตอนที่การ์ดใบที่2ครับก็จะเป็นการ์ด Blacklaster Soldier Secret Soldier ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับเมื่ออัญเชิญการ์ดใบนี้แบบปกติหรือแบบพิเศษสำเร็จฮะเราสามารถเล็งเป้ามอนสเตอร์ธาตุมืดหรือธาตุแสงครับที่ถูกรีมูฟออกจากเกมครับของเรา1ใบฮะแล้วก็เลือกการ์ดของฝั่งตรงข้ามนะบนสนาม1ใบฮะนำมอนสเตอร์ของเราครับที่อยู่นอกสุสานครับกลับเข้ามาในสุสานฮะแล้วก็เลือกรีมูฟมอนสเตอร์ของฝั่งตรงข้ามที่เราเลือกเอาไว้ครับออกนอกเกมฮะการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของ Blacklaster Soldier Secret Soldier นะฮะเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้แค่เทิร์นละครั้งครับอย่างเช่นถ้าเราลง Blacklaster Soldier Secret Soldier 2ตัวในเทิร์นเดียวครับเราก็จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ของตัวที่2ได้ครับนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ถัดมาครับเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากมอนสเตอร์ของอีกฝั่งนะฮะเราสามารถนำมอนสเตอร์เผานักรบที่มีเลเวล7ดาวลงไปของเรานะครับจากสุสานให้กลับขึ้นมือได้ครับสำหรับการ์ด Blacklaster Soldier ทั้ง2ใบนี้ครับทั้ง Envoy of the Evening Twilight แล้วก็ Secret Soldier ครับ2ใบนี้สามารถหาได้จากพ่อค้าแลกการ์ดนะฮะโอเคครับไปถัดไปครับ Dark Flare Dragon ครับ Dark Flare Dragon ฮะเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดใบนี้จากบนมือของเราได้ครับโดยการรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุมืดและธาตุแสงจากสุสานออกนอกเกมฮะอย่างละ1ใบครับเอฟเฟกต์ของ Dark Flare Dragon ฮะเทิร์นละครั้งครับส่งการ์ดมอนสเตอร์เผามังกรจากบนมือเราและในเด็กเรานะฮะอย่างละ1ใบลงสุสานครับเราจะสามารถเลือกรีมูฟการ์ดในสุสานของฝั่งตรงข้ามได้1ใบครับออกนอกเกมฮะแต่ในเด็กของเราเด็กนี้เราจะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ตัวรีมูฟการ์ดในสุสานของฝั่งตรงข้ามนะเพราะว่าในเด็กของเราไม่มีเผ่ามังกรเลยครับใบถัดไปครับสเฟียร์คูลิโบฮะหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับกับเจ้าลูกชิ้นใบนี้นะฮะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ครับเมื่อมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามนะประกาศโจมตีเข้ามาครับเราสามารถส่งการ์ดใบนี้จากบนมือลงสุสานฮะเปลี่ยนสภาพมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาเป็นป้องกันนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ที่2ของสเฟียร์คูลิโบครับเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับมอนสเตอร์พิธีกรรมนะก็คือเมื่อเราอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมครับเราสามารถรีมูฟสเฟียร์คูลิโบครับจากในสุสานนะเพื่อเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมได้นะฮะแต่ว่าเอฟเฟกต์สำหรับการใช้อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมในเด็กนี้เราก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับเราจะใช้มาช่วยในการป้องกันมอนสเตอร์ครับฝั่งข้ามที่โจมตีเข้ามาฮะสำหรับสเฟียร์คูลิโบนะครับสามารถหาได้จากซอง The Ultimate Rising นะก็คือซองบูไอนั่นเองครับบูไอ3หัวฮะอ๋อแล้วก็ผมลืมบอกไปครับสำหรับ Dark Flare Dragon ฮะสามารถหาได้จากอีเวนต์โมคุบะครับซึ่งอาจจะต้องรอตัวอีเวนต์นะฮะสักหน่อยครับหรือว่าถ้าผู้เล่นใหม่ครับบางคนมีการ์ดแลก UR ครับจากอีเวนต์ฮะตัวนี้ตัวแลก UR ตัวนี้สามารถแลกดาร์คแฟร์ดาร์กอนได้เหมือนกันครับแต่ว่าขอแนะนำว่าให้แลกการ์ดที่จำเป็นก่อนนะครับ
ไว้ถัดมาครับวิงเกตคูริโบครับเมื่อการ์ดใบนี้ครับถูกทำลายจากบนฟิลฮะส่งลงสู่สารครับเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์ได้ก็คือความเสียหายทั้งหมดจากการต่อสู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเทิร์นนี้นะครับจะเป็น0จนจบเทิร์นฮะคือไม่ว่ามอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามจะมีกี่ตัวครับอย่างเช่นมี3ตัวฮะโจมตีเข้ามาปุ๊บโดนวิงเกตคูริโบของเราลงสู่สารไปฮะมอนสเตอร์อีก2ตัวเขาโจมตีเข้ามาแบบโจมตีไลฟ์พอยต์โดยตรงก็จะไม่สามารถทำดาเมจใส่เราได้ครับจากผลของเอฟเฟกต์วิงเกตคูริโบนั่นเองฮะตัววิงเกตคูริโบครับสามารถดรอปจากยูกิจูไดนะครับในโลก GX นะฮะโอเคครับไปใบถัดไปฮะ Tribute of the Doom ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ฮะทิ้งการ์ดบนมือเรา1ใบครับแล้วก็เลือกเล็งมอนสเตอร์บนสนาม1ใบทำลายทิ้งนะครับ Tribute of the Doom ใบนี้สามารถหาได้จากซอง Dawn of Destiny ครับต่อมาครับ Soul Release ครับ Soul Release ใบนี้ครับเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกการ์ด5ใบในสุสานครับทั้งฝั่งเราและฝั่งตรงข้ามครับแบนออกนอกเกมฮะแต่ว่าการ์ดใบนี้อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในซอง Selection Box No. 1ครับซึ่งเป็นซองพิเศษตอนครบรอบ1ปีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีครับสำหรับคนที่ยังไม่มีการ์ดใบนี้ครับว่าโคโนมิจะกลับมาขายหรือว่าใส่ในเด็กไหนที่จะอัปเดตเข้ามาในภายหลังนะฮะโดยที่การ์ดใบนี้ใส่ในเด็กเพื่อในการคอนโทรลมอนสเตอร์ธาตุมืดธาตุแสงในสุสานครับเพื่อที่เราสามารถลงตัว Black Luster Soldier Envoy of the Evening Twilight ครับใบถัดมาครับการ์ดเวท Anti Magic Arrow ครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ฮะเมื่อเริ่ม Battle Phase ห้ามผู้เล่นสั่งใช้งานหรือใช้เอฟเฟกต์ของการ์ดเวทมนต์กับดักจนจบเทิร์นนี้ครับการ์ดและเอฟเฟกต์ไม่สามารถสั่งใช้งานได้ในระหว่างที่การ์ดใบนี้สั่งใช้งานครับการ์ด Anti Magic Arrow ใบนี้ครับสามารถหาได้จากEvent Arcana ครับหรือว่าตัวแรกการ์ด SR จากกิจกรรมต่างๆนะฮะโอเคครับใบถัดไปครับปัดเกตแท็บโพครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ฮะเมื่อฝั่งตรงข้ามเรียกมอนสเตอร์ครับจะเปลี่ยนสถานะของมอนสเตอร์ตัวนั้นครับเป็นความหน้าตั้งป้องกันฮะมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ครับจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะต่อสู้ได้ก็คือไม่สามารถพลิกหงายกลับมาเป็นตั้งโจมตีนะครับได้ด้วยตัวเองฮะแต่ว่าสามารถแก้ได้โดยการใช้การ์ดเอฟเฟกต์ต่างๆแก้ได้ครับโดยที่การ์ดใบนี้ครับปัดเกตแท็บโพครับหาได้จากซองเจเนเรชันเด็กฮะมาต่อด้วยการ์ดเสริมที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กนี้ฮะ Beginning of Heaven and Earth ฮะการ์ดกับดักใบนี้เป็นการ์ดที่ซัพพอร์ตสาย Dark Master Soldier โดยตรงนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดกับดักใบนี้ฮะเมื่อเราใช้งานครับให้เราแสดงมอนสเตอร์นักรบ3ใบในเด็กของเราฮะโดยจะต้องมีมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Black Master Soldier หรือ Guide of the Fate Knight อย่างน้อย1ใบฮะแล้วฝั่งตรงข้ามจะทำการเลือกการ์ดที่เราเลือก3ใบนี้ครับแบบสุ่ม1ใบครับถ้าใบที่ฝั่งตรงข้ามเลือกฮะเป็นการ์ดมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Black Master Soldier หรือ Guide of the Fate Knight ฮะจะนำมอนสเตอร์ใบนั้นครับขึ้นมือของเราฮะแล้วก็ส่งมอนสเตอร์ที่เหลือลงสุสานครับแต่ถ้ามอนสเตอร์ที่เขาเลือกหรือการ์ดที่เขาเลือก1ใบครับเป็นการ์ดที่ไม่มีชื่อ Black Luster Soldier หรือว่า Guide of the Fate Knight ฮะจะทำการส่งการ์ดทั้ง3ใบลงสุสานทั้งหมดนะฮะแล้วก็เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของการ์ดกับดักใบนี้ครับได้แค่เทิร์นละครั้งนะฮะโดยที่การ์ดใบนี้ครับสามารถหาได้จากพ่อค้าแลกการ์ดนะแล้วก็มาถึงการ์ดกับดักใบสุดท้ายของเด็กนี้ครับ Spiritual Light Art Vigilant ฮะโดยเอฟเฟกต์ของการ์ดเป็นนี้ครับเราทำการสังเวยมอนสเตอร์ท่าแสง1ตัวนะครับบนสนามของเราฮะเพื่อเลือกมอนสเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมครับเราเรียกกลับมาบนสนามแบบพิเศษนะฮะแต่ว่าข้อควรระวังครับเมื่อเราใช้งานการ์ดกับดักใบนี้ฮะฝั่งตรงข้ามสามารถยกเลิกผลของการ์ดกับดักใบนี้ครับโดยที่ฝั่งตรงข้ามเปิดการ์ดกับดักบนมือของเขาให้เราดู1ใบครับแล้วมันจะทำการเบรกการทำงานของการ์ดกับดักใบนี้ฮะตรงนี้เป็นข้อควรระวังครับแล้วก็การ์ดใบนี้ครับ Spiritual Light Art ที่จริงเลยฮะสามารถหาได้จากซองคิมสันคิงดอมครับหรือว่าซองแวมไพร์นั่นเองฮะเอาครับนี่คือหน้าตาทั้งหมดของเด็กนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมรีเพย์5เกมมันที่ใช้เด็กนี้ในการเล่นฮะแล้วก็กลับพบกันอีกทีท้ายคลิปนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กนี้ที่เพิ่งชมรีเพย์ทั้ง5เกมไปฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับสำหรับใครที่ชอบสายเท่สายหล่อครับกับ Black Lantern Soldier ทั้งหลายนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะในการรีวิวเด็กต่างๆครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ